การถวายข้าวกับผู้ถือศีลหรือผู้ทรงศีลแค่เพียงครั้งเดียวจะมีผลมากกว่าการตั้งโรงทานเป็นร้อยปีหรือไม่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีผู้ถามเข้ามาเหมือนกันความจริง2ประเด็นนี้ไม่สามารถจะเอามาเปรียบเทียบกันโดยสิ้นเชิงได้เนื่องจากว่าการตั้งโรงทานเป็นร้อยปีเนี่ยก็มีอานิสงส์มากเพราะว่าตั้งเป็นร้อยปีนี่ตั้งเป็นร้อยปีก็แสดงว่าบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่งดงามมากเลยทีเดียวมุ่งประสงค์ที่จะทำบุญทำทานกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมีความยากลำบากมีความทุกข์แล้วก็ตั้งโรงทานในสมัยก่อนผู้ที่ตั้งโรงทานแล้วเป็นที่ยอมรับนับถือกับประชาชนเป็นจำนวนมากก็คือท่านอนาถบิดกเศรษฐีเหตุได้ชื่อว่าอนาถบิดกหมายถึงผู้ที่ให้ข้าวกับผู้ที่ไม่มีที่พึ่งคนตกยากซึ่งเป็นทานที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ควรให้สังคมในสมัยทุกสมัยเนี่ยถ้าไม่มีการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันเนี่ยสังคมก็จะอยู่มีความสุขยากเพราะว่าบุคคลบางคนบางทีก็ตกทุกข์ได้ยากมีความยากลำบากหาเงินไม่ค่อยจะได้ยิ่งยุคสมัยนี้เนี่ยคนหาเงินได้ยากมีข้าวกินไม่ค่อยมากการตั้งโรงทานก็ถือว่าเป็นเรื่องดีท่านอนาถบิดกเศรษฐีก็ทำเรื่องนี้แล้วก็ได้บุญบางครั้งเนี่ยการทำบุญเราก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ได้อานิสงส์ของสิ่งที่ทำให้จิตใจเราดีขึ้นงดงามขึ้นโดยที่จะไม่ต้องหวังผลว่าเราจะหวังผลชาติหน้าเป็นอะไรขอให้ได้ในปัจจุบันนี้ก็คือเราได้ช่วยคนอื่นจิตใจของเรางดงามขึ้นจิตใจของเราได้บริจาคสละออกซึ่งความตนีทีเหนียวซึ่งอยู่ในจิตใจของตนเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วควรกระทำสังคมจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยหลักการที่จะทำให้สังคมมีการอยู่ร่วมกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงวางหลักเอาไว้และหนึ่งในหลักเหล่านั้นก็คือเรื่องของทานคือการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแบ่งปันผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมอนะไม่ต้องกังวลแม้ไม่ได้สิ่งตอบแทนด้วยวัตถุแต่ใจของเรารู้ดับรู้ว่าดีก็เป็นเรื่องที่งดงามแล้วเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วทีนี้เมื่อว่าเอามาเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าถวายทานกับผู้มีศีลผู้ทรงศีลก็ไม่ต้องเทียบกันนะเนาะเนื่องจากว่าถ้าเราเทียบเนี่ยผู้ที่ทำมานานก็จะรู้สึกว่าเออเราทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็บอกว่าถวายกับผู้ที่มีศีลครั้งเดียวเนี่ยมันจะได้บุญมากกว่าก็เดี๋ยวเลิกทำทานดีกว่าเลิกตั้งโรงทานดีกว่านะไปทำไปเที่ยวให้กับพระผู้มีศีลดีกว่าไปเที่ยวให้กับคนผู้มีศีลหรือเราจะดูยังไงใครมีศีลไม่มีศีลศีลเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วเพราะศีลหมายถึงความเป็นปกติของกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำลายทำร้ายคนอื่นนั่นก็คือผู้มีศีลอยู่แล้วอันเนี้ยเรื่องศีลอย่าไปคิดให้มันไกลตัวเกินไปคิดง่ายๆคนที่ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายทำร้ายกันน่ะคือผู้มีศีลเรียกว่าเป็นผู้มีศีลผู้ตั้งโรงทานเป็น100ปีต้องขอชื่นชมอนุโมทนาถ้าทำได้แม้ทำเป็น5ปี6ปีอาทิตย์2อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขอชื่นชมอนุโมทนาส่วนเรื่องของผู้ที่ให้ทานหรือทำบุญกับผู้ที่มีศีลอันนี้ก็ขอชื่นชมเหมือนกันทั้ง2อย่างนี้สามารถทำไปพร้อมกันได้ในสมัยก่อนเนี่ยท่านอนาถบิดกเศรษฐีก็ดีนางวิสาขามาบาสิกาก็ดีหรือแม้ว่าผู้ที่เป็นทานบดีในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำ2อย่างคือให้กับผู้ที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยแล้วให้กับพระภิกษุหรือผู้ที่มีศีลด้วย2 อย่างนี้สามารถทำไปพร้อมกันได้และอานิสงส์ไม่ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเพราะอานิสงส์นั้นมีผลที่แตกต่างกันออกไปเรามีใจสบายใจสดชื่นในขณะที่ทำนั่นคืออานิสงส์ของสิ่งที่เป็นการให้เรารู้จักถึงการสละออกซึ่งความตนีทีเหนียวความตนีทีเหนียวลดน้อยลงไปนั่นแหละเป็นอานิสงส์ของการให้และการให้ทำให้มีความสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ที่รับของก็รู้สึกมีความสุขอย่างนี้จึงขอชื่นชมอนุโมทนาและก็ให้ทำต่อไปนะโดยความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกแม้ว่ามีอุปสรรคใดๆเข้ามาก็ขอให้มีกำลังใจหรือแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราทำได้ไม่มากก็สละไปเท่าที่ทำได้การตั้งโรงทานเนี่ยมันจะต้องทำเท่าที่ตนเองทำได้ถ้าทำจนเกินความสามารถก็จะเป็นเรื่องลำบากแม้ว่าเราอาจจะทำโรงทานเนี่ยคนเดียวอาจจะไม่ไหวใช่ไหมก็ชวนคนอื่นสิชวนคนอื่นให้มาทำโดยเราเป็นประธานก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีก็ขอชื่นชมอนุโมทนา